ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แกต้องไปช่วยงานพ่อที่มหาลัยเอาเอกสารพวกนี้ไปอ่านเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกน้องมาช่วยสอนงานพี่ไม่ทำค่ะถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะทำแกเป็นลูกแกก็ต้องทำหรือแกอยากจะเห็นธุรกิจครอบครัวชิบหายไปต่อหน้าก่อนแกถึงจะพอใจพิมอยู่ที่นี่แค่จะจัดการเรื่องพินัยกรรมค่ะพอเรื่องทุกอย่างจบพิมจะกลับอังกฤษแกนี่มันมีหลักคุณจริงๆเลยนะคือการที่ได้เห็นพ่อแม่ลำบากไม่มีจะกินมันทำให้แกมีความสุขมากใช่ไหมถ้าพ่อจะวงมาด่าพิมเรื่องนี้อีกอ่ะพิมไม่อยากฟังแล้วค่ะพิมเบื่อถ้าทางแกจะเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองมากเลยนะถึงได้พยายามหนีจะพูดฉันไปตลอดเวลาพี่ไม่เคยเกลียดพ่อกับแม่เลยนะคะและการที่แกหนีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตสุขสบายไม่สนใจครอบครัวนี่มันหมายความว่าไงตอนที่แกไปเนี่ยนะฉันก็โอเคเพราะว่ายังมีพ่ออยู่แต่สุดท้ายมันก็หนีไปคนเพราะมันเอาอย่างแกไงมันเห็นว่าแกทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้ทำไมมันจะทำบ้างไม่ได้เพราะแกครอบครัวเราถึงเป็นแบบนี้ถ้าต้องการอะไรพ่อพูดมาเลยดีกว่าถ้าแกไม่อยากทำงานที่มหาลัยแกก็ไปตามพ่อกลับมาเพราะอย่างน้อยฉันจะได้มีพ่อคอยดูแลทั้งฉันทั้งแม่ตอนแกแต่ถ้าแกตามมันกลับมาไม่ได้ฉันจะทำทุกอย่างให้แกต้องอยู่ที่นี่โดยที่ฉันไม่สนว่าแกจะเสียใจหรือจะเจ็บใจแค่ไหนแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้แกไม่กลับไปใช้ชีวิตเห็นแกตัวแบบนั้นพี่ปล่อยให้น้องหายไปแบบนี้ได้ยังไงพอมันไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลนะมันอยู่ม.5แล้วอะเลยพิมเฝ้ามันสักทีได้ไหมพิมจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วอ่ะพิมก็ต้องมีเวลาส่วนตัวอ่านหนังสือเหมือนกันขอบมากครับก็ไว้พาน้องกลับมาบ้านก่อนแล้วกันแล้วแกอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำแล้วทำไมพ่อไม่ไปตามเฝ้าลูกสุดที่รักเองล่ะทั้งรักทั้งห่วงขนาดนี้ให้พิมตามเฝ้าพออยู่ได้อ่ะพิมเบื่อพ่อก็เบื่อเบื่อที่มีลูกอย่างแกเนี่ยวันๆหาแต่เรื่องอ่ะรู้ไหมว่าพ่อแม่ปวดหัวขนาดไหนอ่ะฮะน้องหายไปทั้งคนถามก็บอกไม่รู้เรื่องเนี่ยนะก็ให้มันหายไปเลยบางทีถ้าพิมไม่มีพ่อเป็นน้องอะพิมอาจจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้คุณฮัลโหลค่ะคุณตำรวจเจอแล้วเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่พออยู่ที่สน.แล้วค่ะเรารีบไปรับลูกกันดีกว่าถ้าพิมหายไปแบบพ่อวันเนี้ยพ่อกับแม่จะเป็นห่วงพิมป่ะคะก็จะแค่หายไปพ่อก็อาจจะคิดดูก่อนก็ได้นะว่าจะเสียเวลาตามหาแกหรือเปล่าคุณอย่ามัวมาเสียเวลาทะเลาะกับยายพิมพ์เลยค่ะรีบไปรับตาพอกันดีกว่าไปเร็ว